งินรูปลักษณะกลมตีหัวท้ายเข้าหากันดูคล้ายรูปตัวด้วงขดงอจึงมีชื่อเรียกตามรูปลักษณะว่าเงินพดด้วงเงินขดด้วงเงินหมากค้อและเงินกลมแต่ชาวต่างประเทศเห็นว่าคล้ายลูกปืนจึงเรียกว่าเงินลูกปืนเงินพดด้วงถือเป็นเงินที่ทำขึ้นใช้ในสมัยสุโขทัยเป็นครั้งแรกมีเนื้อเป็นเงินแท้มีน้ำหนักและมาตรฐานเช่นเดียวกับมาตราเงินคือตำลึงบาทสลึงในสมัยสุโขทัยยังมีเงินคุปหรือเงินขุบคล้ายเงินพดด้วงแต่สันนิษฐานว่าไม่น่าจะใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งเงินพดด้วงและเงินคุปมีประทับตรารูปช้างสังราชสีและตราราชวัตรและใช้เบี้ยเป็นเงินตราด้วยเช่นกันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย